ปิดสวิตสวทำไมต้องปิดสวิตนะเพราะอะไรเพราะสวนี่มาจากอะไรมาจากคสช.เลือกมาแล้วคสช.แปลงร่างไปอะไรแปลงร่างก็เป็นนายกนะเป็นรัฐบาลชุดนี้อะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกอ่ะแต่ทีวีไปไม่กล้าก็เลยต้องปิดสวิตปิดสวิตคือยกเลิกสวเพราะว่าสวนั้นไม่ได้มาจากประชาชนแต่มาจากอะไรคสช.เลือกมาคสช.คือใครคนที่ยึดอำนาจคนที่ยึดอำนาจคือใครนายกคนปัจจุบันอะไรตรงเนี้ยคือต้องชี้ให้ประชาชนเห็นว่าเออเนี่ยทำไมต้องปิดสวิตพูดง่ายๆไม่ใช่ไปพูดหลักการ16ล้านเสียงลงประชามติแล้วต้องฟังเสียง16ล้านเสียงคนที่มาจะมาประท้วงนะถามคน16ล้านเสียงหรือยังก็ถามว่าเนี่ยถ้านำเสนอแบบนี้สังคมก็ไม่ได้อะไรไม่มีการแก้ไขใครๆก็รู้ว่าสว250คนนั้นมาจากคสช.จิ้มมาจากพรรคพวกคนกันเองเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์คือพลเอกประยุทธ์นะลุงป้อม3ปอได้ประโยชน์นะพรรคการเมืองพรรคหลักพลังประชารัฐได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะคุณมี250เสียงคอยยกมือให้คุณเป็นนายกแต่ฝ่ายค้านเขาไม่มีคุณมีมากกว่าเขา250เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญนี่มันเห็นชัดๆไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับประเด็กประถมก็รู้ว่าคุณมีคะแนนอยู่250แต่อีกฝั่งไม่มีเลยอ่ะแล้วคุณจะไปสู้อะไรครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องอธิบายเนี่ยต้องพูดบ่อยๆทางทีวีว่าต้องปิดสวิตสว.ตอนแรกๆเพื่อไทยก็จะไม่ปิดสวิตพรรคการเมืองอื่นก็จะไม่ปิดสวิตเดี๋ยวนี้พรรคร่วมรัฐบาลนะประชาธิปัตย์ก็ด้วยมั้งถ้าผมติดตามข่าวนะถ้าไม่จริงขอโทษด้วยแต่ดูแล้วหน้านะหลายๆคนก็อยากปิดสวิตสว.ฝ่ายค้าน4พรรค5พรรคก็อยากจะปิดสวิตสว.เพราะอะไรเพราะตราบใดที่สว.ยังเลือกนายกได้เนี่ยเลือกตั้งกี่ครั้งคนเป็นนายกก็คือพลเอกประยุทธ์เพราะคะแนนเสียงไม่พอสว.ก็เลือกนายกได้อันนี้คือจำเป็นว่าต้องปิดสวิตช์จะแก้รัฐธรรมนูญก็ยากถ้ามีสว.ชุดนี้อยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องมีสว.เท่าไหร่1ใน3โอ้โห83หรือ84คนโอ้โห80กว่าคนมาจากใครมาจากคสช.ถ้าคสช.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาไม่เอาด้วยแก้ได้ไหมไม่ได้ชาติหน้าตอนบ่ายก็แก้ไม่ได้นะครับและยังต้องมีเสียง 20% จากพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรอีกอ่ะโอ้โหเขียนเงื่อนไขสลับซับซ้อนยิ่งกว่าเขาวงกตอีกเราต้องใช้ภาษาง่ายๆคุยกับชาวบ้านไม่ต้องมาไล่มาตรานั้นมาตรานี้เขียนว่าอะไรไม่ต้องนะไอคนที่พวกล่างใครมีชัยนะเป็นใครนะครับพวกคสช.ทั้งนั้นนะครับประชาชนมีโอกาสไปร่วมร่างอะไรไม่มีแล้วไม่มีก็มีแต่พวกเขานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าสว.ชุดนี้มันควรจะจบไปได้แล้วนะครับใครๆก็รู้ว่าเอาเปรียบแล้วบอกว่ารัฐธรรมนูญ60ดีที่สุดดีกว่า40ดีกว่า50วันก่อนผมดูสว.คนหนึ่งไปออกทีวีเขาบอกว่าดีกว่าสิทธิเสรีภาพดีกว่าโอ้โหผมฟังแล้วผมอยากจะนะเอาขวดเบียร์คว้างทีวีรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขาบอกดีที่สุดแล้วดีกว่า40ดีกว่า50รัฐธรรมนูญ40 50พรรคการเมืองเป็นเผด็จการพรรคการเมืองแล้วตอนนี้ใครเป็นเผด็จการทหารพวกคสช.เผด็จการสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญ60โอ้โหเต็มที่เลยเขาบอกโอ้ยุคนี้เรามีเสรีภาพเต็มที่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักคนเห็นต่างทางการเมืองนักเรียนนักศึกษาที่ไปประท้วงทั้งหลายเป็นไงเสรีภาพเต็มที่ไหมชู3นิ้วเป็นไงรับหมายเรียกไปโรงพักปทุมวันไม่ได้ขออนุญาตชุมนุมชู3นิ้วนะปั่นป่วนบ้านเมืองปั่นป่วนมาตรา116นี่ไงเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ60สว.คนนั้นไปออกทีวีช่องหนึ่งนะก็ไม่ต้องออกไม่ต้องบอกเขาว่าช่องอะไรผมว่าพี่น้องประชาชนก็รู้ว่าสว.ออกได้ช่องเดียวช่องอื่นก็ไม่เชิญหรอกนะครับนะมีช่องเดียวที่ไปออกแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะก็ไปบอกว่า60เนี่ยรับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนสูงสุดเลยชู3นิ้วนะเป็นไงไม่ได้ขออนุญาตชุมนุมโดนไป1ข้อหาชู3นิ้วนะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19นี่โดนไป2ข้อหาแล้วชู2นิ้วทำให้กีดขวางการจราจรนะชู3นิ้วทำให้เกิดความ
ไม่สะอาดในบ้านเมืองดูนะครับโดนเข้าไปแล้วชู3นิ้วนะแล้วก็มีการพูดจาอะไรต่างๆทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนเพราะอะไรมั้ยเพราะไปด่ารัฐบาลปั่นป่วนไปหมดเลยใครปั่นป่วนครับรัฐบาลปั่นป่วนก็โดนด่าไงปั่นป่วนเพราะโดนด่านะเนี่ยไอ้มาตรา116เนี่ยดูนะมันต้องยกเลิกนะผู้ใดแสดงด้วยวาจาหรือเป่าประกาศเป็นเหตุให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยมันควรจะยกเลิกพี่น้องว่าไงล่ะการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะที่แตกต่างจากรัฐบาลมันเป็นเสรีภาพก็ไหนบอกว่าประชาธิปไตยอ่ะไหนบอกมีเสรีภาพหรือมีเสรีภาพเฉพาะคตโยธีสัมพันธไมตรสัมพันธไมตรผนึกการจงเจริญผนึกการจงเจริญก็พูดไม่ค่อยชัดนะน้องคนนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าใช่คนไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นโลหิงยาหรือคนประเทศไหนก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้เขานะครับว่าเขาทำไมพูดอย่างนั้นหรือว่าลิ้นไก่สั้นหรืออะไรหรือน้องเขาเป็นอะไรที่เขาฟังผนึกการจงเจริญสัมพันธไมตรอะไรแต่ไรเนี่ยเราก็ไม่รู้น้องเขาเป็นอะไรนะก็ด้วยความเคารพเราไม่อยากจะไปล่วงเกินเด็กนะครับสัมพันธไมตรยังพูดได้แต่ไม่เห็นโดนจับเลยต้องขออนุญาตชุมนุมหรือเปล่านะบ้านเมืองปั่นป่วนไหมล่ะก็ด่าฝ่ายตรงข้ามมาปั่นป่วนไหมล่ะนะเพราะฝ่ายปลดแอกด่ารัฐบาลบอกโอ้ยบ้านเมืองปุ่นป่วนยื่นคำร้องศาลออกหมายจับสำราญลาดมาอีกแล้วทนายอานนท์ก็เป็นไงโดนถอนประกันเพราะศาลสั่งห้ามทำปั่นป่วนอีกครั้งก็เข้าคุกไปตอนนี้ก็เป็นไงคนเห็นต่างทางการเมืองตอนนี้ก็ต้องอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพไม้ระยองก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็เป็นไงก็เข้าเรือนจำกันหมดนี่ไงสวท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกเรามีเสรีภาพนะครับตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่ฮะ 6,100 คนทาง Facebook นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ 4,800 ทาง YouTube 4,800 ก็ตอนนี้ก็ยังไงๆก็หมื่นกว่าคนนะคนดูอาจารย์เดชาเนี่ยก็หมื่นกว่าคนแชร์กันไปแล้วก็ไปตามช่อง YouTube Facebook ต่างๆนะแต่ละครั้งก็หลายแสนนะแล้วก็เป็นล้าน นี่ก็เล่าให้ฟังนะครับนี่ก็ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องแก้ไม่แก้ก็เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวะสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสหรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้ก็หมายความมันต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แต่ผมสนับสนุนการต่อสู้ของนักศึกษานะฮะนักเรียนเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะว่าผมจะไปสนับสนุนนอกรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวก็ไม่ได้มานั่งไลฟ์สดเดี๋ยวสักพักก็จะมีตำรวจมาบอกว่าจานเดชามีหมายจับนะครับเชิญไปติดคุกอะไรเงี้ยผมก็สนับสนุนภายใต้รัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่ที่ภายใต้กฎหมายผมสนับสนุนหมดนอกกฎหมายเนี่ยผมสนับสนุนไม่ได้หรอกเพราะสนับสนุนไปก็ไม่ได้มานั่งไลฟ์สดแล้วนะพี่น้องก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องระวังนะต้องสนับสนุนภายใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้นนะเพราะการพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็เสี่ยงศัตรูมันก็จะเยอะนะพวกรัฐบาลเขาคงไม่ชอบใจเพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังการพูดอะไรอย่าให้ผิดกฎหมายแล้วเราก็เป็นนักกฎหมายทนายความมา35ปีนะเราก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องพูดอะไรที่ต่างให้ความรู้อะไรที่ถูกต้องไม่ใช่ไปแนะนำให้ทำผิดกฎหมายเราเป็นทนายความผมจะไม่แนะนำให้ใครไปทำผิดกฎหมายอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะก็ใครเห็นว่ามันมีประโยชน์มีอะไรต่างๆก็แชร์กันไปนะอาจารย์มีเวลาก็จะมาให้ความรู้ต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ให้ได้นะครับนะแล้วก็วิธีการเลือกตั้งจะแก้ไม่แก้ก็แล้วแต่ต้องรีบแก้รัฐธรรมนูญให้เร็วอย่าช้านะครับอย่าช้านะครับต้องรีบแก้ฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญต้องรีบแก้นะครับก็ของอาจารย์ก็มี Twitter นะทนายใครทุกใครอยากตามก็ไปตามก็มีคนตามอยู่หมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็มี TikTokใกล้ๆ 200,000 คนมีคนกดไลค์อยู่ล้านกว่าคนนะครับ YouTube 200,000 กว่าคน Facebook เกือบๆ 800,000 รวมแล้วเนี่ยมีผู้ติดตามทนายคลายทุกข์อยู่ทั้งหมดล้านกว่าคนก็ถือว่าของผมเนี่ยถือว่ามีคนติดตามจำนวนมากนะคนติดตามจำนวนมากนะของผมเนี่ยนะเป็นล้านกว่ามันไม่ใช่น้อยนะคนติดตามมีจำนวนมากพี่น้องประชาชนที่เป็น FC ผมก็จำนวนมากนะครับก็
กราบขอบพระคุณที่พี่น้องมาติดตามกันตลอดเวลานะครับวันๆ นะครับจะมีคนโทรมาถามว่าได้รับหมายศาลต้องไปศาลไหมโดนธนาคารฟ้องโดนฟ้องบัตรเครดิตก็คืออย่างนี้มีคนชอบถามเนี่ยผมบอกไปก็ได้ไม่ไปก็ได้กฎหมายก็ไม่ได้บังคับคดีแพ่งนะครับจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะศาลพิพากษาไม่มีเงินใช้ต้องติดคุกไหมถามทุกวันชาวบ้าน